สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับผมปั๊มลานนาซอสนะครับวันนี้เรามีอะไรมาให้ชมเดี๋ยวสักครู่รอติดตามชมนะครับก็วันนี้อาจจะเห็นชุดแปลกๆนะก็อันนี้ใส่ชุดทำงานนะครับใส่ชุดทำงานก็คือปกติเขาไม่ให้ใส่ออกสื่อนะแต่พอดีชุดนี้ไม่มีโลโก้ก็คงไม่เป็นไรนะครับนะสำหรับผมทำอะไรนะผมเป็นใครนะครับคนที่ยังไม่เคยรู้จักกันเนาะก็คือผมเป็นนักสะสมดาบนะครับหรือใครมีดาบอยากจะขายอยากจะแบ่งปันก็ทักเข้ามานะแล้วก็นานๆทีก็อาจจะมีขายส่วนที่เกินความต้องการเนาะไม่ใช่ของไม่ดีนะคือบางทีเราอาจจะมีซ้ำแบบมากเกินความจำเป็นที่เราต้องการเราก็แบ่งปันกันไปนะช่วงก่อนจะขายเยอะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยขายนะแล้วก็มีรับซ่อมดาบด้วยรับบูรณะดาบด้วยรับประกอบดาบด้วยนะครับแล้วก็รับลงรักนะลงรักก็คือว่าลงรักแบบเชือบยังรักแบบโบราณนะครับมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างก็คือนี่อันนี้งานลงรักนะครับงานลงรักนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาลงนะครับสีก็อันนี้ลงประมาณ2รอบนะครับโชว์หวายนิดหน่อยแล้วก็นะก็เป็นการถนอมรักษาเนื้อไม้ของคนโบราณนะก็ มีฟิตติ้งด้วยนะฟิตติ้งคอบัวอะไรก็มีขายในคอบัวนี่ถักตะกุดแต่ยังไม่ได้ลงรักอันนี้นะอันนี้ก็งานลูกค้าที่รอประกอบนะแล้วก็สำหรับนี้ก็งานทำฝักด้ามนะอันนี้ก็งานหวายนะงานหวายฝักด้ามอันนี้ก็ลูกค้าส่งมาทำส่งมาแต่ใบนะนี่ส่งมาแต่ใบนะครับนี่ใบสวยนะเล่มนี้ใบสวยมากเลยนี่นะเล่มนี้ลูกค้าส่งมาแต่ใบก็ประกอบก็งานหวายจะนานหน่อยเกือบเสร็จละนะก็ประมาณนี้นะงานของผมนะครับก็จะมีพวกด้ามดาบลาวอะไรก็มีเนาะอันนี้ก็จะมีถักลวดเงินนะอันนี้ก็รับทำหมดนะใครอยากได้ดาบแบบไหนก็ทักเข้ามานะครับดาบหลวงดาบอะไรได้หมดนะโอเคนะครับอีกอย่างนึงผมมีช่องเอ้ยไม่ใช่มีช่องมีเพจ Facebook ที่ชื่อเดียวกับช่องนี่แหละเดี๋ยวนะมันจะได้ยินเสียงพัดสวดพอดีใกล้ๆนี่เขามีงานขาวดำนะก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเป็นเพจ Facebook ถ้าใครอยากส่งรูปส่งอะไรจะมาขายของหรือว่าจะส่งรูปอะไรมาให้ช่วยแนะนำหรือว่าเอามาแบ่งปันกันดูก็มีเพจ Facebook ชื่อเหมือนกับช่องเนี่ยลานาซอสนะครับลานาซอสหรือขยันลานาสวอตก็ได้นะตามภาษาสำเนียงไทยก็ได้นะก็ช่อง YouTube ก็ทักเข้ามาหรือมีเบอร์โทรเนี่ยอยู่ใต้คลิปเนี่ยมีกดแล้วจะมีเบอร์โทรติดต่อนะก็ทักเข้ามาคุยกันนะหรืออยากให้ประกอบดาบมาคุยรายละเอียดกันไม่ใช่ว่ามีราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะความยาวใบรูปแบบฝักจะเอาแบบไหนรูปแบบด้ามทุกอย่างราคาแปรผันไปตามสิ่งที่คุณต้องการนะก็อยากได้ใบจากช่างไหนเรามีแนะนำให้หมดเลยนะคือผมจะบอกให้ได้หมดว่าช่างนี้เป็นยังไงรูปแบบงานเขาออกมาลักษณะไหนอ่ะไม่ได้ว่าไม่ดีนะก็ดีแต่ว่าแต่ละคนนะดาบมันไม่ได้งานปั๊มขึ้นรูปนะดีไซน์หรือสไตล์การตีของแต่ละคนน่ะมันมีข้อแตกต่างต่างกันมันขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าที่ต้องการนะรูปแบบหรือการจะส่งดุลเงินหรือหลูบเงินก็ผ่านผมได้หรือแนะนำให้ได้ว่าใช้ช่างคนไหนเดี๋ยวผมก็แนะนำให้ช่างคนนั้นไปแล้วไปติดต่อคุยกันเองนะ สำหรับวันนี้มีอะไรมาชมนะก็เป็นดาบที่เพื่อนส่งมาให้ช่วยประกอบนะครับก็พอดีจะส่งมอบให้เขาพรุ่งนี้แล้วก็เลยก็มารีวิวไว้ซะหน่อยนะครับก็พอดีเล่มนี้มาชมกันเลยแล้วกันนะเล่มนี้เป็นงานทางภาคกลางเนาะนี่เล่มนี้ก็ดูภายนอกก่อนเนาะภายนอกเนี่ยไอ้ด้ามเนี่ยเป็นคอบัวนี่จะเป็นวัสดุนี่จะเป็นอัลปาก้านะหรืออัลปาก้าหรือสับทางลุงหล่อเขาเรียกว่าซิลเวอร์พลัสนะซิลเวอร์พลัสนะอันนี้ส่วนด้ามเนี่ยตรงเนี้ยใช้วิธีการถักลวดเงินก็มันจะพบในเจอในดาบโบราณก็จะมีถักลวดเงินแบบนี้นะ
หักลวดเงินแบบนี้นะครับด้ามนะครับฝักฝักอันนี้ความจริงนะถ้าด้ามแล้วถักลวดเงินนะฝักก็ควรจะมีการหุ้มเงินด้วยแต่อันนี้ด้วยความที่ว่าลูกค้าต้องการด่วนนะแล้วก็จะไปทำหุ้มฝักทีหลังนะครับก็ลูกค้าต้องการด่วนด้วยเหตุผลที่ว่าลูกค้าเป็นคนเขาอยู่จันทบุรีเนาะแล้วก็เดี๋ยวถือโอกาสโปรโมทงานเนาะก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะมีงานอะไรนะงานวันชนะศึกของพระเจ้าตักสินมหาราชนะจัดที่อู่ต่อเรือที่จันทบุรีนะครับก็ในวันที่6กับวันที่7นะก็ไม่แน่ใจว่างานมีวันไหนแต่ว่างานดาบเนี่ยจะมีวันที่7ก็จะโชว์อยู่ในงานก็จะเอาดาบเอาอะไรไปโชว์กันนะก็จะมีนักสะสมแถวเนี้ยผมถ้าว่างผมอาจจะไปด้วยแล้วเอาดาบไปร่วมงานสักเล่ม2เล่มถ้ามีโอกาสนะก็ลูกค้าก็เลยว่ารีบจะเอาดาบมาแล้วก็เอาเตรียมไม่ทันงานวันนั้นน่ะก็เลยทำให้แล้วก็ใครว่างก็ไปได้นะจัดที่อู่ต่อเรือนะที่จันทบุรีนะในงานก็คุณจะได้เจอดาบทั้งดาบยุทธยาหลายๆดาบนะดาบเหนือดาบอะไรนะใครอยู่ใกล้เคียงก็ไปร่วมงานได้นะครับมาดูภายนอกกันต่อนะดาบทรงนี้เป็นทรงที่หายากไหมหายากนะอันนี้จะเป็นหน้าลูกไก่นะครับหน้าลูกไก่นี่เห็นไหมดาบหน้าลูกไก่ซ้อล่องเลือดนี่เขาเรียกว่าล่องเลือดนะล่องเลือดล่องเลือดนี่ไม่ใช่ว่าเป็นล่องที่ทำให้เลือดไหลนะคือบางท่านก็บอกว่าเวลาแทงเข้าไปแล้วดึงออกแล้วดาบจะไม่ติดนะดาบจะไม่ติดกับตัวหรือเป้าหมายที่เราแทงหรือไม่ก็ช่วยลดน้ำหนักใบดาบเพราะบางส่วนนะดาบมันจะหนักก็เซาะเอาเหล็กออกเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันก็จะทำให้อันนี้นะนี่นะนี่นะคอบัวนะครับนี่นะใบดาบยาวเดี๋ยวผมขอวัดก่อนนะใบดาบยาว22นิ้วนะครับนี่อันนี้เป็นงานทางภาคกลางงานทางภาคกลางนะลูกค้าเขาบอกเขาได้ใบนี้มานานแล้วนะเขาบอกเป็นใบเก่านะเล่มนี้นี่นะครับเอามาให้ชมกันนะเห็นไหมสวยใบนี้สวยก็โพสต์รูปโชว์ไปก็มีลูกค้าหลายท่านเลยให้อยากได้งานแบบนี้ก็สั่งตีไปแล้วก็จะประกอบงานแบบนี้หลายท่านอยู่เหมือนกันก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะรูปแบบประมาณนี้นะนี่หน้าลูกไก่นะก็ถือเป็นทรงที่หายากนะสำหรับดาบหน้าลูกไก่เนี่ย ส่วนฝั่งนี้ทำเป็นแบบแบนนะเป็นแบบแบนปากปลายฝักนะแล้วก็ปากฝักนะอันนี้ทาลักไปรอบเดียวเพราะว่าคือไม่อยากทาหนาเผื่อลูกค้าเขาเอาไปทำเงินอะไรต่อเนี่ยถ้าทำหนาไปมันจะต้องขูดออกแล้วก็ไปพอมาทาซ้ำหลังจากนั้นคือสีมันจะไม่สม่ำเสมอกันนะมันก็เลยทาให้ดูดีหน่อยนึงดีกว่าฝักเปื่อยๆเป็นงานไม้ไปนะเขาจะไปใช้ในงานใหญ่มากงานวันชนะศึกนะใครสนใจก็ไปได้นะนะก็ถือกับประชาสัมพันธ์งานในวันนี้จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมถ้าว่างนะครับนะใบนี้ผมชอบเลยนะเนี่ยนี่นะก็ปกติไอ้ประกอบแต่ทรงหน้าจรดแต่เนี่ยเพิ่งประกอบไปอะไรนะหน้าลูกไก่ครั้งแรกนี่แหละสวยน้ำหนักดีนะให้อารมณ์เหมือนน้ำหนักถ่วงปลายเหมือนปลายตัดเพราะลักษณะปลายความหนาความกว้างอะไรมันให้น้ำหนักคล้ายๆปลายตัดแต่ปลายมันไม่ได้ปลายตัดนะนี่ปลายลูกไก่ชัดเจนนะคือถ้าเป็นใบโบราณนะมันจะค่อนข้างหายากนะที่เป็นปลายหน้าลูกไก่ชัดเจนแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันผ่านการเวลามันการสึกการรับเนี่ยไอ้จงงอยที่เป็นลูกไก่เนี่ยมันจะหายไปมันก็เลยมองนี่ไม่ดีกลายเป็นปลายบัวเฉยเลยอะไรอย่างนี้ไงแต่เล่มนี้ปลายค่อนข้างจะอยู่เนี่ยเหมือนเขาทำคมตรงนี้ด้วยนะก็ทำคมตรงนี้ด้วยนี่นะสวยสวยใบไม่หนามากเล่มนี้ใบไม่หนามากนะโอเคกันเนี่ยก็เอา
เอามาให้ชมกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะนี่อ่ะชมมาอีกทีนะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเอาดาบมาให้ชมเฉยๆนะผลงานการประกอบนะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับดาบเก่าดาบอะไรเลยเพราะว่าไม่มีเวลาแต่ของมีเดี๋ยวผมจะหาโอกาสทำมาให้นะดาบที่โบราณที่แปลกๆนะที่แปลกๆที่ไม่เหมือนใครนะเออที่นี่ก็มีเดี๋ยวอ่ะคอยติดตามแล้วกันนะครับก็ใครดูก็ฝากกดไลค์กด Subscribe อะไรให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็จะได้มีคนติดตามเยอะๆจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปอะไรขึ้นมาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ